พ่อพดไม่มาลาแน่บอกพ่อบอกแม่วันนี้มอดมาลาแทนเดี๋ยวไอ้หนูครับเป็นใครเนี่ยมอดเพชรสุพรรณครับแม่เอ้าเป็นอะไรกับพ่อไวยพศอ่ะอ๋อเป็นลูกศิษย์คนกุฏิเลยแม่ถึงว่าล่ะร้องเหมือนพ่อเลยเอาล้องต่อลูกล็อกต่อเพราะชายไทยเราเขาบวชกันหนาแน่นมอดมาร้องแทนมาแลกกันวันนี้ลาน้องลาพี่ทั้งหญิงทั้งชายขอไว้โพธิ์การุณตั้งสกุลผมไว้ให้ผมร้องต่อไปขยายบทกลอนอยู่กับพ่อนานและท่านก็มาจากไปตอนนี้อยู่กับแม่หายหาพระพรไปแล้วคนหนึ่งแล้วมาอยู่กับแม่เนี่ยแม่จะเป็นอะไรเปล่าวะโอ้ยคนอย่างแม่ไม่เป็นอะไรง่ายหรอกคนอย่างแม่เนี่ยอยู่ได้อีกเป็นสิบปีเหรอลูก10 9 8 7เฮ้ยมันจะเข้าดาวแม่ทำไมเนี่ยไอ้ลูกเปรย์เปรย์อะไรอ่ะมันเลทยังด้อยปัญญาการศึกษายังอ่อนผมขอไหว้วอนท่านจงอภัยเมื่อมีโรคระบาดจึงได้ขาดจัดงานแต่ว่าตอนนี้นั้นเขาจัดกันทั่วไทยบวชกันปีนี้นั้นดีมากหลายอายุบวชได้บวชเถิดท่านลาคนนั้นคนนี้ลาคนนี้คนโน้นลาพี่นั้นอานโน้นแล้วลาพี่คนโน้นคนนี้พอไวพจน์เขาลาไว้หมดแล้วพอจะเลยไม่รู้จะลาใครอ่ะสิแม่ไม่เกี่ยวสิลาใหม่พ่อก็ส่วนพ่อแกก็ส่วนแกลาใหม่ก็ไปด้วยลาพ่อลาแม่เพราะท่านมีพระคุณลาผู้การุณที่เกื้อหนุนนมานานที่พ่อพจน์ผู้เคยลาและผมก็ลาเหมือนกันลาคนในงานทุกท่านที่มาดีจ้ะพี่หายอัมพรก็มานะจ๊ะอ้าวอัมพรมาด้วยเหรอมานั่งตั้งนานแล้วเนี่ยเห็นไอ้มอสมันบอกว่าจะมาให้ช่วยร้องน่ะอ๋อเหรอๆมานั่งมานั่งมานั่งมาๆเดี๋ยวเผื่อมันจะแบ่งตังค์ให้จ้าลาไปจนทั่วลาแม่ครัวข้างในลาพี่เครื่องไฟลาไปทั่วนาเรื่องขยายเสียงดีงานนี้ต้องลาเปิดกันให้ดังจ้าขอลาบวชเรียนบวชกันคราวนี้โชคดีมากนักบวชน้อยบวชมากขอให้ภาคเพียรได้ยินเสียงนี้ท่านจะได้ติดเตียนผมขอกราบเรียนมารวมบุญกันวันกันครั้งนี้ไทยดีตลอดต้องหาหมอมอดมาแลสดคำควันปวดให้คนเข้าลือนับถือทั่วกันปวดให้คนลือลั่นทั่วถิ่นเมืองแล้วเอากลับไปร้องอัปปอนย้อนยุคเราดีกว่าสรุปว่าเราจะต้องไปร้องอัปปอนย้อนยุคใช่ไหมกลับสรุปเก่งเว้ยอารมณ์เสียมาไป
ก็ไป